รมสุขภาพจิตแนะคนไทยมีสติเช็คก่อนแชร์นายแพทย์เจษราโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะประชาชนที่ติดตามการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆที่อาจสร้างความหวาดระแวงและวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเครียดขึ้นได้โดยให้ลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งสติและระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียที่ต้องตรวจสอบและอย่าเชื่อข่าวสารในทันทีทั้งนี้ควรใช้วิจารณญาณบนพื้นฐานของเหตุผลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านอย่าตื่นตระหนกเพราะข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข่าวลือและข่าวปล่อยจนอาจส่งผลให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้นจึงควรรับข้อมูลจากคนที่เชื่อถือได้และตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อคลายความกังวลส่วนกรณีของผู้ที่จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อนั้นจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจให้มากขึ้นต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาและต้องคำนึงด้วยว่าข้อมูลที่จะส่งต่อไปนั้นเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่ที่สำคัญต้องพึงเคารพสิทธิ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ด้วยการไม่แชร์รูปไม่แชร์ข่าวสารที่ไม่รู้ที่มาเพราะจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีก